สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปปิกของตัว Air Slice นะคะ Air Slice เนี่ยจะเป็นตัว RF Technology อย่างหนึ่งของตัว Aruba นะคะที่รวมเอาความสามารถของตัว Firewall นะคะ Policy Enforcement Firewall บวกกับตัว Deep Packet Inspection นะคะ DPI เอามาเพื่อทำการ Classify Application ว่า Application นั้นคือ Application อะไรนะคะเช่น Application ของตัว Wi-Fi Calling นะคะหรือเป็นพวกสตรีมมิ่งมีเดียหรือแอปพลิเคชันตัวนั้นจะเป็นตัว IoT นะคะหลังจากที่เราคลาสสิฟายแอปพวกนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแอปแต่ละแอปเนี่ยมีความสามารถการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะถ้าเราใช้ Wi-Fi Callingไอ้เจ้า Wi-Fi Calling ตัวนี้ค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาจำนวนยูเซอร์เยอะๆนะคะแพ็กเกจก็อาจจะไม่ค่อยใหญ่มากเราสามารถนำมาผูกกับ Core Wi-Fi 6ของตัว Aruba เนี่ยนะคะทำในเรื่องของตัว OFDMA นะคะเอา Wi-Fi Calling มาผูกกับ OFDMA แล้วก็เอา Streaming Media ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดต์สูงๆเอามาผูกกับการใช้งานพวกที่เป็นมัลติยูเซอร์ไมโมนะคะส่วน IoT ส่วนมากจะเป็นแพ็กเกจที่มีขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราจะเอาแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยไปผูกกับการใช้งานพวกที่เป็น TWT นะคะ Target Wake Time ดังนั้นพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถทำ QS ให้กับแต่ละแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีนะคะเอา2ตัวนี้บวกกันนะคะมันก็คือเรื่องของการทำแอปพลิเคชันคือการทำ QoS เป็นการทำ QoS over the air หลังจากที่เราคลาสสิฟายแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาแมทช์กับตัว Core Wi-Fi 6 Technology เพื่อทำการแบ่งเรื่องของ Radio Resource เช่น Time Frequency แล้วก็พวก Spatial Stream เพื่อทำใหเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันทุกอย่างเนี่ยได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดค่ะ Air Slice ยังสามารถทำงานร่วมกับ Air Mesh นะคะเพื่อทำการจัดสรรช่องสัญญาณหรือ RF Frequency ให้ดีขึ้นนะคะบวกกับการทำงานของ Client Mesh เพื่อทำให้ Clientสามารถมาเกาะกับ access point ตัวที่ดีที่สุดได้ดังนั้นแล้ว Air Slice ตัวนี้จึงมีความสามารถที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของ user ดีขึ้นนะคะ better user experience ขอบคุณค่ะ